รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสกระดังจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่งๆๆ รสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีๆเค็มนิดๆหวานนำเราไม่ควรจะหวานมาก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์ค่ะบ่าย 3:20 Workpoint TV หมายเลข23วันนี้เรามาดูกันว่าเมนูของเราจะมาจากโจทย์คืออะไรคุณผู้ชมเราไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะฮะแต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องมาทำเมนูอาหารอร่อยๆกันมาครับเปิดครับอาจจะเป็นอูนิถาดนึงตอบคืออะไรอ่ะหันด้านหนังมาทางเราด้วยหมู3ชั้นครับอ่ะทำอะไรกินดีล่ะอย่าบอกว่าหมูกรอบนะฉันเบื่อจะแย่อยู่โอ้ยนึกได้แล้วแบบไทยๆของเราคุณผู้ชมหมู3ชั้นผัดกะปิดีมั้ยทอดน้ำปลาอ่ะทำให้ครับจัดได้เออทอดน้ำปลาได้แล้วกระดังจิ้มแจ่วเนาะโอ้คิดเร็วขนาดนั้นเลยฮะเก่งๆๆ เอาละเอามาหมู3ชั้นทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มแจ่วครับถ้าพูดถึงหมู3ชั้นนะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมไปตลาดหรือไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตพยายามเลือกให้มีส่วนเนื้อสีแดงๆเนี่ยเยอะกว่าส่วนที่เป็นไขมันนะคุณผู้ชมเพราะถ้ามันมากมันไม่ไหวนะคุณผู้ชมนะแล้วประทานเสร็จแล้วเข้าปากน้ำมันมันไหลย้อยออกมาจากปากมันสยดสยองนะคุณผู้ชมพอหั่นเสร็จเรียบร้อยแบบนี้คุณผู้ชมเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเนี่ยประเดี๋ยวเราจะลงมือทำหมูผัดกะปิตำรับเด็ดให้คุณผู้ชมนะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาเราก็ต้องเอาหมู3ชั้นของเราใส่ลงไปในอ่างผสมก่อนจากนั้นอ่ะเทดดี้มีอะไรบ้างครับทำการหมักนะครับแน่นอนครับทอดน้ำปลาก็ต้องมีน้ำปลาถ้าทอดซีอิ๊วล่ะครับก็ใส่ซีอิ๊วก็ใส่ซีอิ๊ววันนี้เราทอดน้ำปลานะฮะน้ำปลานี่คือเราต้องแบบคัดสรรนะนะกลิ่นหอมๆพริกไทยป่นครับทำไมคุณเดินห่างจังเลยฮะก็รอคุณจะได้ใส่แบบให้แบบสบายตัวคุณไงสบายตัวเลยนะครับน้ำตาลทรายนิดนึงฮะจะได้หวานๆหน่อยแล้วแต่สูตรนะบางคนก็อาจจะใช้น้ำตาลทรายบางคนก็บอกว่าอุ๊ยชอบน้ำตาลปี๊บมากกว่าอันนี้ไม่มีผลเลยแล้วแต่ความชอบแป้งทอดกรอบนะครับใส่ลงไปเอาเป็นว่าใส่ทุกอย่างให้เข้ากันหมดเลยยกเว้นน้ำเปล่าเพราะว่าเผื่อนะว่าแบบโอเคแฉะแล้วนะฮะหรือว่าตัวหมูของเรามีน้ำอยู่แล้วนะค่อยๆเติมแล้วกันนะครับลักษณะที่เราหมักเนี่ยแป้งของเราจะต้องยังไงฮะแป้งของเราจะต้องเกาะตัวหมูอ่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปียกๆหน่อยอันนี้แห้งไปเติมน้ำครับอ๋อโอเคนี่ไงนี่ไงเป็นจังหวะชงให้ถามตำตำหน่อยถ้าพูดถึง3ชั้นเนี่ยอาจารย์อาจจะต้องแบบเอามาแบบทอดๆอ่ะพะโล้คั่วพริกเกลือหมูย่างเมืองตังอาจจะเป็นไปได้ช่วงนี้เขาชอบอะไรแบบนี้แบบกินพะโล้หวานๆหน่อยอะไรเงี้ยเฉลยเลยแล้วกันครับ3ชั้นคั่วกะปิใช่มั้ยฮะเอ้ยรู้ได้ยังไงของเราหมู3ชั้นผัดกะปิแล้วคนอื่นเขาทำอะไรกินกันน่ะกับ3ชั้นน่ะหมู3ชั้นทอดน้ำปลาทอดโอ๊ยตายแล้ว3ชั้นก็มันแล้วก็ยังทอดอีกอู้ตายสุขภาพค่ะสุขภาพปกติต้องออกกำลังกายนะฮะถ้าออกกำลังกายเป็นสม่ำเสมออย่างผมและเจ๊เนี่ยนะฮะเราก็จะกินอะไรก็ได้บางทีก็ห้ามยากนะคะความชอบของแต่ละคนรสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีหอมกะปิเค็มนิดหวานนำเราไม่ควรจะหวานมากร้อนหือนี่ไม่ได้หือนะหือร้อนหือช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนู Fruit Loop ใส่นมสด UHT รสจืดลงในภาชนะเติมไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำแพนเค้กรสราสเบอร์รี่ตราโกกิคนผสมจนเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ทาน้ำมันพืชลงบนกระทะอุ่นจนร้อนตักแป้งแพนเค้กที่เตรียมไว้ลงในกระทะจี่จนสุกทั่ว2ด้านนำขึ้นพักไว้ให้เย็นสนิทวางแพนเค้กราสเบอร์รี่ลงบนภาชนะทาแยมราสเบอร์รี่ให้ทั่วทำเช่นเดียวกันจนครบ3ชั้น
ตักไอศกรีมรสวานิลาลงบนแพนเค้กราสเบอร์รี่บีบแยมราสเบอร์รี่ตามด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูโรยด้วยฟรุตลูปข้าวพองอบกรอบและน้ำตาลไอซิ่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฟรุตลูปน้ำมันพืชลงไปซะก่อนอุ่นกระทะแบบไฟอ่อนๆตำรับนี่ต้องใจเย็นนะแบบยืนได้เป็นชั่วโมงหน้าเตาอ่ะคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมอย่างนี้ว่านี่คือหอมแดงตะไคร้กระเทียมพริกขี้หนูแดงแล้วก็พริกขี้หนูเขียวเป็นพริกขี้หนูสวนอันนี้ให้สีสันอันนี้ให้กลิ่นหอมและรสเผ็ดที่รุ่มร้อนโครกรวมกันเสร็จแล้วก็มาเป็นถ้วยนี้ค่ะคุณผู้ชมอ้อสูตรของเราไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็ทำแล้วเขาผัดสิ่งนี้ให้หอมซะก่อนแต่สำหรับเราจะต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าเน้นขออนุญาตใส่ลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือเอาเครื่องที่โครกมาคลุกก่อนบางคนเขาก็ไปผัดก่อนนะแต่เนี่ยเห็นแบบนี้ขยำนี่ถ้ามีเวลานะก็จะนี่อย่างเงี้ยหมักเก็บไว้ในตู้เย็นเนี่ยจัดการหมักไว้ซะก่อนคืนนึงโอ้ยตายกลิ่นมันจะซึมเข้าไปในหมูเรียกว่าโอ้โหชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะเป็นแซ่บไปหมดเลยหมู3ชั้นที่ได้หลังจากคลุกแป้งแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะที่เรามองว่ามันแบบโอเคเพราะว่าแป้งมันจะได้เกาะเนื้อหมูของเราด้วยน้ำมันจะต้องเยอะหน่อยอันนี้อย่าตกใจแล้วก็ทอดนะใช่ทอดทุ่มๆไปหลายคนบอกว่ากลัวจังแล้วมันเยอะถ้าเกิดว่าเราใส่น้ำมันน้อยอ่ะแล้วเราทอดอ่ะแทนที่จะไม่อมน้ำมันกลายเป็นอมน้ำมันแทนนะพูดจริง แล้วก็เวลาทิ้งน้ำมันเนี่ยก็คือทิ้งหมูก็คือทิ้งแบบให้มันออกไปนอกตัวเราสะบัดไปนะฮะใช่จะได้ไม่โดนเราโดนตากล้องแทนดูยังไงว่าสุกนะฮะรอก่อนคือใส่ลงไปเองผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหอมวิธีนี้จะเป็นการทำให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันแล้วดูสิหมูเราเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีอมส้มอ่อนและกลิ่นที่ได้จากการผัดนะคุณผู้ชมมันก็จะซึมลงไปติดเข้าไปในเนื้อหมูขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มปรุงรสนะคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนคุณผู้ชมเสร็จแล้วหวานเนี่ยไม่ใส่เราจะใส่เปรี้ยวเปรี้ยวเนี่ยทำให้หมูนุ่มได้นะน้ำมะขามเปียกกะปิละลายกับน้ำน้ำปลายั้งมือไว้ก่อนประเดี๋ยวคอยชิมปลาแบบนี้ใบมะกรูดไฟอ่อนๆนะคะฝาหม้ออะไรก็ได้ระหว่างที่เรารอหมู3ชั้นทำน้ำจิ้มแจ่วกันเทดดี้ทำไหมอ๋อได้ครับหรือให้เราทำแรกที่กันสำหรับพี่ใส่ยางลงไปให้คุณให้บทผมหน่อยพี่แบบโอ้โหแบบไอ้น้ำจิ้มแจ่วของคุณสูตรเด็ดเป็นยังไงเออแบบนี่คุณบอกว่าใส่ทุกอย่างลงกันผมก็ไม่ทำอะไรแล้วเนี่ยแจ่วปัจจุบันอ่ะคือแจ่วมีหลายสูตรมากนะหลักๆคือแจ่วเนี่ยคือน้ำจิ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะขอให้มีรส3รสอ่ะใช่เปรี้ยวหวานเค็มใครชอบอันไหนก็ใส่อันนั้นมากหน่อยแต่หลักๆส่วนผมนะก็คือจะหวานนำจริงๆหวานนำนะครับเราใช้น้ำตาลปี๊บครับเวลาทอด3ชั้นนะคะอันนี้ขออนุญาตแทรกระวังนิดนึงเพราะว่าหนังมันจะกระเด็นระเบิดไหมนิดหน่อยเสียโฉมนะไม่ได้นะเนี่ยน้ำปลานะฮะจากนั้นน้ำมะขามเปียกครับคืนนี้จะมีความเปรี้ยวแล้วก็หอมสดชื่นจากมะนาวด้วยใช่ถูกไหมครับแล้วก็น้ำมะนาวครับเราก็บีบีให้ตัวน้ำตาลปี๊บละลายใช่ไหมครับทำไมซึดซาดอ่ะจี้โหคุณจับจ้วงเลยเหรอครับข้าวขาหมูร้านเพื่อนไม่อร่อยเท่าเดิมมาว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อนโอ้ยคุณผู้ชมเห็นไหมแห้งแล้วน่ารับประทานมากรสชาติที่แท้จริงของเขาเนี่ยต้องพอดีหอมกะปิเค็มนิดหวานนำใช่นะเค็มหวานที่ผมกินอ่ะต้องแบบหวานมาแล้วก็ต้องมีแบบพริกลูกโดดกินด้วยอ่ะพริกขี้หนูสไตล์เขาล่ะนะแต่คนสมัยนี้ทำทีไรอ่ะติดหวานทุกทีคุณผู้ชมเราไม่ควรจะหวานมากไม่แต่ปัจจุบันจริงๆหมูกะปิอ่ะมันจะมีรสหวานจริงๆนะกินกับข้าวนะนี่ใส่น้ำตาลแค่นี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนี่ยนิดเดียวก็พอแต่บังเอิญกะปิของเราเค็มนะคุณผู้ชมนะขอเพิ่มน้ำมะขามเปียกนิดนึงให้มีกลิ่นของมะขามเปียกกับกะปิเนี่ยออกมาตีกันนะคุณผู้ชมเราจะประสบความสำเร็จมากตายแล้วส
สื้อผ้าหน้าผมเป็นกะปิไปหมดเลยครับคุณผู้ชมประสบความสำเร็จค่ะเห็นไหมพอใส่น้ำตาลลงไปปุ๊บงาแวบเลยน่าทานมากแล้วเราก็จะใส่พริกชี้ฟ้าลงไปปิดไฟคลุกคลุกพอเข้ากันให้คุณผู้ชมชมในกระทะก่อนน่ากินใช่ไหมเราตักใส่จานนะนี่ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะเราคิดว่าข้างในน่าจะฉ่ำๆเลยอ่ะเอาเลยไหมเอาเลยรออะไรล่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรายกขึ้นมาแล้วก็ทีดี้ทำแจ่วต่อแจ่วทีดี้ทำอะไรอีกบ้างแจ่วของผมเมื่อกี้เราผสมตัวหวานเค็มเปรี้ยวแล้วนะฮะก่อนที่เราจะยกลงเนี่ยก็จะใส่ข้าวคั่วลงไปนะฮะเก็บโรยหน้านิดนึงยังไม่มีความเผ็ดเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพริกป่นนะครับใส่หมดเลยวัยรุ่นชอบไม่ไหวแล้วอ่ะหั่นมาจิ้มหน่อยดิเอามีดมาดิคนน้ำจิ้มกูยังไม่ไหวเลยอุ้ยตายแล้วโอ้ยมาอุ้ยร้อนไม่ได้หือได้หือร้อนหือมันอาจจะหนึบๆหน่อยคนที่ไม่ชอบทานหนังหมูอาจจะแบบไม่ปลื้มแต่ลองเพราะว่าตัวแป้งตัวเนื้อมันอร่อยรสชาติมันเข้มข้นจริงๆน้ำจิ้มแจ่วสูตรเท็ดดี้คุณตักใส่จานเลยอุ้ยหอมนะยังหอมอยู่นี่หอมแดงต้นหอมข้างบนอุ้ยเสียงกระเทียมตายแล้วคุณพระคุณเจ้าไอ้ยาเมนูของนานาและเทดดี้เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเมนูหมู3ชั้นทอดน้ำปลาตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาน่ารับประทานมากบางคนก็ใส่น้ำขลุกคลิกหน่อยๆแต่เนี้ยข้าวสวยร้อนๆนะคุณผู้ชมคลุกข้าวทานได้เลยนี่ฉันใช้กะปิอย่างดีนะคะพอกะปิแล้วคุณภาพดีคุณผู้ชมทำอะไรออกมามันก็หอมแล้วนี่เครื่องแกงเราถึงนะนี่ควันโชว์แล้วขอโทษนะคะแค่ควันลอยมาเนี่ยควันคลุกข้าวสวยยังอร่อยเลยค่ะยังไม่ต้องเจอกับหมูสามชั้นของฉันนะคะรับประทานเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนวันนี้อาจารย์นิติศักดิ์มีแขกครับคุณผู้ชมเชิญกันรับแขกนะคะแขกรับเชิญของเดนนะคะสวยสง่ามีออร่ามากน้องเชเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังขนางฟ้าเดินเข้ามาในครัวเลยคุณผู้ชมเจ้าค่ะวันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูน้ำแครอทแอปเปิ้ลสนับสนุนโดย Amado Quality ใส่แครอทตามด้วยแอปเปิ้ลเขียวและแอปเปิ้ลแดงลงในเครื่องสกัดน้ำผลไม้เทใส่ภาชนะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวและน้ำผึ้งตามด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลิจิคอลลาเจนชงแล้วใสไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนจนส่วนผสมเข้ากันแล้วนำเข้าแช่เย็นนำออกจากตู้เย็นเทใส่แก้วเสิร์ฟตกแต่งด้วยผลไม้พร้อมเสิร์ฟค่ะสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงษ์จักราจุฑาทิพย์คุณผู้ชมเจ้าขาเดียนเดินออกมาจากครัวเดียนตกใจค่ะแขกรับเชิญของเดียนนะคะสวยสง่ามีออร่ามากน้องเชเบลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูขาทำไมหนูสวยสวยผิวพรรณละเอียดยิบอย่างนี้ล่ะคะยังขนางฟ้าเดินเข้ามาในครัวเลยคุณผู้ชมเจ้าขาน้องเชเบลเป็นยังไงคะตอนนี้งานการช่วงนี้ถ่ายละครอยู่ค่ะส่วนมากก็
ช่วงนี้ถือหนูถือว่าผิวหนูไม่สวยแล้วนะเพราะว่าหนูถ่ายละครอยู่แต่ป่ามีแต่ฝุ่นโดนแดดคือโอ้โหผิวพังถือว่าพังเยอะมากสำหรับหนูก็ไม่ไงสิคะแม่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้เชอร์เบลนะคะละครมีแต่บทบู๊อะค่ะเสียงเป็นเสียงตายแบบผู้ชายอกสามศอกลุยซะไม่มีแต่วันนี้หนูมานั่งทำไมหนูดูเนียนเนียนอย่างนี้คะดูแลตัวเองยังไงคะหนูคือเรานอกจากว่าจะกินอาหารครบ5หมู่แล้วใช่ไหมคะจะปงสปาแล้วมันต้องมีตัวช่วยค่ะ อย่างเช่นซีเทรียนะคะเพราะว่าทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนคือถ้าเกิดเรากินวิตามินหลายตัวไตเราจะไม่ดีใช่ไหมแล้วก็เราเห็นจากผู้ใช้จริงอย่างคุณแอนจักรพงษ์ใช่ไหมคะค่ะว่าเอาเป็นว่าน้องเชเบลไปเห็นคุณแอนใช่ค่ะเธอสวยทีนี้แม่ถามหน่อยสิแล้วหนูอยู่ๆหนูจะไปกล้าถามคุณแอนใช่ไหมแอนคะคุณแอนทานอะไรถึงได้สวยคะคือเราไม่กล้าถามเขาหรอกแต่หนูเชื่อว่าคนอย่างพี่แอนเนี่ยถ้าเขาทำอะไรขายออกมาเนี่ยมันจะต้องดีจริงๆเพราะเขาจะไม่มีทางทำอะไรให้เสียชื่อเสียงแล้วเขาก็จะพูดย้ำเสมอในทุกรายการที่หนูตามเป็นแฟนคลับเขาก็ตามดูทุกอย่างเขาได้ทดลองเองแล้วเขาได้ไปหาวัตถุดิบมาจากทั่วโลกเพื่อมาให้เราได้ทานนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้องเชเบลนะคะเป็นแฟนคลับตัวยงของคุณแอนมากเลยนะคะทีนี้เห็นคุณแอนน่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับซีเทียเธอก็เลยลองบ้างแล้วเธอถามคุณแอนหรือเปล่าว่าเขามีอะไรอยู่ในส่วนผสมบ้างอ่ะมีถามค่ะก็ส่วนผสมสำคัญนะคะก็จะเป็นเซียโตรนะคะแล้วก็จะมีพวกเปลือกองุ่นมีทับทิมนะคะแล้วก็มีถั่วเหลืองแล้วถ้าผู้ชายล่ะอยากจะผิวสวยบ้างจะกินได้หรอจริงๆซีเทียนี่ทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วครับผู้ชายก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าวัยที่ควรจะเริ่มทานก็คือ18ปีขึ้นไปนะคะค่ะแล้วประทานเสร็จแล้วก็ผิวพรรณก็จะดีขึ้นอันนี้คือหน้าที่หลักของเขาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ทานง่ายมากทานแค่วันละ1เม็ดก่อนนอนค่ะค่ะก็ประมาณของเชอร์ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วเชอร์รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นค่ะน้องเชอร์เคยถามไหมคะว่ามีผู้ชายคนไหนเขากินเสร็จแล้วเขาเป็นยังไงบ้างประเดี๋ยวแม่จะลองบ้างดูแม่แอนเป็นตัวอย่างหนูว่าก่อนหน้านี้แม่ผิวดีมากเลยนะคะแล้วพอตอนหลังแม่กินเข้าไปหนูรู้สึกว่าแบบผิวเขาดีจนผู้หญิงอิจฉาเพราะว่าอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะเราก็ทำบำรุงผิวอะไรอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันไม่สามารถศัลยกรรมได้เลยคือผิวใครที่โชคดีคือเกิดมาผิวดีตั้งแต่เกิดก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่ว่ามันก็สามารถดีได้อีกถ้าเกิดสมมติเราผิวดีแต่เราไม่บำรุงมันก็แย่เพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าตอนนี้เรายังอยู่ในเกณฑ์ที่มันบำรุงได้เราต้องรีบบำรุงไว้ก่อนนะเวลานี้เพราะว่าเข้า28แล้วทีนี้ถ้าเกิดเราบำรุงช้าเนี่ยมันก็จะไปเยอะเหมือนกันตอนนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องรีบบำรุงตัวเองก่อนหรอคะอย่างแม่ยังมี10มั้ยคะหนูแค่28แม่จิ๊ดเดียวค่ะอีกไม่กี่วินาที70อย่างเงี้ยค่ะแม่ยังมีสิทธิ์มั้ยคะมีสิทธิ์ค่ะหนูว่าได้ตลอดค่ะคือหนูยังคิดในใจเลยว่าถ้าเกิดสมมุติในวันข้างหน้าถ้าเป็นอะไรไปก็ช่วยเอาไปวางไว้ที่หน้าโรงศพด้วยจะเอาไปด้วยเพราะมีความรู้สึกประทับใจใช่มั้ยคะใช่ค่ะทีนี้อาจารย์อยากทราบค่ะน้องเชเบลค่ะคุณแอนเนาะรับประทานเองเรียนทราบค่ะผู้หญิงที่เป็น perfectionism แบบนี้นะคะไม่ดีจริงไม่รับประทานให้เห็นผลกับตัวเองเธอจะไม่นำออกมาแนะนำให้กับผู้คนเป็นอันขาดค่ะก็ต้องแบบว่าแอนจักรพงศ์การันตีขนาดนี้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้น้องเชเบลมานั่งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เขาอยากสวยแบบเธอบ้างอะจะมีสิทธิ์ไปซื้อทานแบบเธอได้ยังไงอะมีค่ะเพราะว่าวันนี้เรามาพร้อมโปรโมชั่นค่ะสำหรับใครที่ดูรายการเต็มปากเต็มคำนะตอนนี้นะคะจากราคา2กล่องนะคะราคาปกติอยู่ที่ 3,180 บาทค่ะเหลือเพียง 1,999 บาทเท่านั้นค่ะอุ๊ยตายถูกนะถูกมากค่ะถูกมากแล้วก็สำหรับใครที่แบบเอ๊ะอุ๊ยจะซื้อเลยตอนนี้ติดต่อทางไหนนะคะมี IG Facebook นะคะ LINE แล้วก็ JKN Shopping ค่ะติดกันเลยนะคะสามารถเข้าไปซื้อออนไลน์ได้ตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะราคาพิเศษใช่ไหมคะย้ำอีกทีได้ไหมคะแม่ๆที่อยู่หน้าจอบางทีนะคะฟังไม่ทันจดไม่ทันแล้วบางทีก็ไม่ค่อยจะถนัดอย่างนี้นะคะเรียนขอแนะนำคุณผู้ชมเจ้าขายกโทรศัพท์มาเงี้ยเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวให้ลูกหลานสั่งซื้อให้ใพูดช้าๆอีกทีได้ไหมคะสำหรับใครที่อยากสั่งออนไลน์นะคะก็เปิดเลยค่ะ IG Facebook เปิดไว้เลยนะคะแล้วพิมพ์ตามนะคะ JKN Shopping ค่ะติดกันเลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะคะ2กล่องจากราคา 3,180 บาทนะคะเหลือเพียง 1,999 บาทค่ะแค่นั้นยังไม่พอนะคะส่งฟรีด้วยค่ะเดี๋ยวว่าคุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์นะคะราคาพิเศษแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของรายการเรียนนะคะที่ได้ราคาพิเศษแบบนี้คุณผู้ชมรีบยกโทรศัพท์นะคะ
น้องเชเบลพูดกับคุณผู้ชมนิดนึงสิคะว่ารับประทานเสร็จแล้วผิวสวยอย่างเชเบลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะค่ะก็หลังจากรับประทานไปแล้วนะคะประมาณสัก2อาทิตย์นะคะเราจะเริ่มเห็นผลว่าผิวเราจะลื่นขึ้นนุ่มขึ้นแล้วก็สำหรับใครที่เป็นแอดเวนเจอร์หน่อยก็จะรู้สึกว่าช่วงนี้ผิวเราจะเสียยากขึ้นค่ะและผิวก็จะได้รับการดูแลนะคะดูสวยขึ้นแล้วก็ผิวก็ลื่นขึ้นน้องเชเบลคะซีเทียในกล่องมันเป็นยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมเกิดไปซื้อผิดนี่นะคะนี่คือโฉมหน้าของซีเทียนะคะก็คือสำหรับใครนะคะที่อยากจะทานเหมือนเชเบลนะคะต้องตัวนี้เท่านั้นนะคะดูกล่องสิคะเป็นอย่างนี้สวยมากแพงมากแล้วก็ดูสะอาดสะอาดนะคะน้องเชเบลคะแล้วข้างในเนี้ยส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างน้องเชเบลทราบไหมคะเป็นซีเอสโตรนะคะก็จะมีถั่วเหลืองนะคะแล้วก็เปลือกองุ่นแล้วก็ทับทิมค่ะก็เป็นส่วนผสมที่ดีต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะในหนึ่งกล่องมี30เม็ดนะคะกินได้1เดือนเลยค่ะอ๋อ1กล่องได้1เดือนนะคะใช่ค่ะโอ้1กล่อง1เดือนค่ะอ๋อรับประทานก่อนนอนเพียงแค่1แคปซูลเท่านั้นค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะราคาพิเศษแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยนะคะเพียงแค่ออนไลน์เท่านั้นค่ะทาง Facebook Instagram แล้วก็ LINE แอดค่ะคุณผู้ชมตั้งใจฟังนะคะ JKN Shopping ติดกันหมดค่ะรีบเลยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะบ่าย 3:20 นาทีทาง Workpoint ช่อง23ค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ชมนะคะค่ะสวัสดีค่ะตำรับของเราวันนี้พวกมือใหม่อ่ะไม่มีทางจะรู้หรอกผมเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเมนูผมแบบพรั่งพรูเลยมาเป็นร้อยเป็นพันเลยนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เขาจะเอาไปทำแบบเป็นแกงเนื้อเค็มหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคนสมัยโบราณเนี่ยเนื้อเค็มนิดเดียวก็สามารถปรุงแต่งทำกับข้าวกินกันได้ทั้งบ้านนะคุณผู้ชมนะเราคิดไม่ทันไง